สวัสดีค่ะเฟลินเฟิร์นค่ะไทยคอสเพลเยอร์ค่ะค่ะก็เป็นคอสเพลเยอร์มาสักพักหนึ่งแล้วค่ะก็ส่วนใหญ่ก็คอสเพลย์แนวมีจะมี2แนวก็จะมีแนวไอดอลแล้วก็มีแนวเป็นเกมไปเลยค่ะอะไรที่ทำให้เราสนใจมาคอสเพลย์ก็คือเริ่มมาจากตอนเด็กๆเนี่ยเป็นคนชอบการ์ตูนแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราอยากสัมผัสโลกของการ์ตูนอยากเป็นส่วนหนึ่งของการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยก็ฝันมาตลอดจนกระทั่งแม้แต่ตอนเด็กๆแม่ถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเรายังตอบแม่เลยว่าเราอยากเป็นเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยแบบดูเด็กๆหน่อยแล้วจนกระทั่งพอโตขึ้นเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์บางอย่างทำให้เราได้เจอกับวงการคอสเพลย์ก็พอเราได้เข้าไปในสัมผัสกับงานคอสเพลย์ครั้งแรกเราก็รู้สึกตื่นเต้นอะตกใจแล้วก็รู้สึกประทับใจว่าเฮ้ยเขาสามารถนำตัวละครคาแรคเตอร์ในเกมในการ์ตูนเนี่ยออกมาสู่โลกจริงได้แล้วก็เลยเกิดความเขาเรียกว่าอะไรดีเกิดความประทับใจแล้วก็ฮึดว่าเราก็อยากจะทำบ้างเราอยากจะนำตัวละครที่เราชอบตัวละครเกมที่เราชอบการ์ตูนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยออกมาสู่โลกความจริงบ้างก็เลยเริ่มหัดคอสเพลย์ค่ะรู้สึกยังไงกับการได้สร้างตัวละครร่วมกับบริษัท Magic Boxในเกม Buster Beast ก็รู้สึกตอนแรกรู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกชอบหลายๆความรู้สึกนะว่าแบบรู้สึกตื่นเต้นว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยจะได้เข้าไปอยู่ในเกมรู้สึกประทับใจว่าเดี๋ยวนี้บริษัทเกมเริ่มให้ความสนใจกับคอสเพลย์ไทยมากขึ้นแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นว่าเอ้ยเราจะได้ออกแบบคาแรคเตอร์ของเราเองเราจะมีคาแรคเตอร์ของตัวเราเองแล้วนะตัวเราเนี่ยจะได้เข้าไปอยู่ในเกมแล้วนะเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะคอสเพลย์จากตัวละครในเกมใช่ไหมให้ออกมาสู่โลกจริงแต่คราวนี้มันจะเป็นว่าเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในเกมแทนมันก็แบบรู้สึกแปลกรู้สึกดีใจอะไรอย่างเงี้ยไอเดียคร่าวๆเกี่ยวกับตัวละครตัวเองก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับความชอบส่วนตัวของเราว่าเราชอบอะไรก็ความจริงแล้วเราก็คนภายนอกเนี่ยชอบดูว่าเราเนี่ยเป็นคนเท่ๆเงียบๆขึ้มๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วเราก็มีมุมสาวน้อยเราก็มีแบบอยากคอสอะไรที่มันน่ารักอะไรอย่างนี้เราก็เลยมีเดียว่าเราอยากให้ตัวเรามีความน่ารักด้วยแต่มันก็มีความเท่ด้วยในของมันแล้วก็ความชอบส่วนตัวเราก็แบบจะมีชอบสีแดงชอบสีแดงชอบสีดำไม่เอาสีฟ้าไม่เอาสีน้ำเงินไม่เอาเด็ดขาดจะเอาสีแดงสีดำแล้วมันก็เท่อยู่ดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ธาตุเป็นคนที่ชอบธาตุไฟเป็นคนชอบไฟอยู่แล้วแล้วก็พวกเกม Master Beast เนี่ยมันจะมีแบบมีเป็นสัตว์ด้วยใช่มันจะมีสัตว์อยู่ข้างหลังเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีสัตว์ประจำตัวหรือองครักษ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาคิดว่าเราเหมาะกับสัตว์ชนิดไหนดีก็คิดคร่าวๆคนอื่นอาจจะมองว่าเราเหมือนแมวแต่เราคร่าวๆเนี่ยเราชอบกระรอกมีเลี้ยงชูการ์ไกเดอร์ด้วยอาวุธกับชุดคอสตูมที่คิดไว้อาวุธไม่ได้ตายตัวว่าจะเป็นอะไรเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยชอบอาวุธถืออาวุธชิ้นเดียวใหญ่ๆมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาวุธ2อันเป็นปินมีด2อันมันก็โอเคถึงง่ายก็เลยไม่ได้ตายตัวก็อยากฝากเพื่อนๆเดี๋ยวจะมีกิจกรรมมันต่อไปว่าเฮ้ยเราเหมาะกับอาวุธอะไรอะไรอย่างนี้แล้วก็ชุดพวกชุดคอสตูมอันนี้ก็ไม่ได้คิดมากอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเรายังไม่ได้มีไอเดียด้านคอสตูมมากแต่ก็เลยอยากฝากเพื่อนๆนิดนึงว่าอยากเห็นเราแต่งชุดแบบไหนอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกิจกรรมกันต่อไปค่ะก็แล้วก็สำหรับคนที่อยากติดตามเฟลินเฟิร์นเพิ่มเติมนะคะสามารถติดตามได้ทาง Facebook Fanpage ก็คือเพจ เฟลินเฟิร์นแล้วก็มี World Cosplay World Cosplay ก็ใช้ชื่อเดียวกันก็คือเฟลินเฟิร์นฝากติดตามด้วยคะแล้วก็ใครที่อยากเล่นเกมของ Buster Beast รู้สึกดูแล้วรู้สึกอยากเล่นเกมกับพวกเราก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยในเกมมือถือนะคะพิมพ์เข้าไปว่าเกม Buster Beast ค่ะก็แล้วก็สามารถติดตามข่าวสารของพวกเราทั้ง5คนเพิ่มเติมได้ที่
พจ Music Box ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ